Guys, please let me know where I can find Marima, Nudie, Heidi, and Tina's farewell speeches with English subtitles. Shout out to my best friend. She sent me a video, but there's no English translation to the video she sent me. All I saw was their emotion. I did understand a part of Tina's speech because she said it in English. But if you guys know where I can find a video with English subtitles, please let me know down below. I really, really want to know what all four of them said. What's up, you guys? I'm back with another video, and today I'm gonna be reacting to Englad Farewell MGT 2022 speeches with English subtitles. I'm super excited to see this video because I really want to know what they said in their speeches. So let's get started. She looks so good. Oh my god. บอกได้เลยค่ะว่ามันไม่ง่ายแล้วก็ทราบค่ะว่าต้องเจอกับอะไรบ้างแต่ก็พร้อมค่ะเพราะว่ามิสแกรนด์ให้โอกาสชุบชีวิตเด็กคนหนึ่งให้มีคุณค่าแล้วก็มีคุณภาพมากขึ้นค่ะขอบคุณทีมงานบ้านเขาลังนะคะแม่วิแม่ชายมาริมาพี่ส้มโอที่คอยผลักดันแล้วก็คอยส่งเสริมหนูตักเตือนหนูเป็นคนนำพาหนูให้เข้ามาในวงการนางงามขอบคุณมากนะคะขอบคุณพี่โฟกเฟกนะคะช่างแต่งหน้าคู่บุญหนูค่ะ ที่คอยรังสรรค์ลูกสวยๆมันเป็นมากกว่าช่างแต่งหน้าแล้วค่ะเป็นทั้งคนที่คอยอยู่ข้างๆแล้วก็คนที่คอยสร้างเสียงหัวเราะแล้วก็รอยยิ้มให้กับหนูขอบคุณพี่ๆช่างแต่งหน้าทุกคนที่หนูเคยร่วมงานด้วยนะคะขอบคุณด้อมทุกด้อมเลยนะคะโยขอบคุณด้อมทุกด้อมที่คอยสนับสนุนแล้วก็เป็นแรงผลักดันให้หนูใช้ชีวิตต่อได้อย่างมีความสุขในทุกๆวันค่ะ ขอบคุณอัลเลาะห์แฮปปี้เนสซัชอะวันเยียร์ที่ดึงศักยภาพของหนูในทุกๆด้านออกมาให้หลายๆคนได้เห็นว่าชาร์ลอตก็ไม่ได้เป็นได้แค่นางงามเพราะชาร์ลอตออสตินจะเป็นมากกว่านางงามค่ะ ขอบคุณองค์กร Miss Grand นะคะที่อยู่กันแบบครอบครัวแล้วก็อย่าลืมกันนะคะ We'll never forget MGT 2022 และรองอันดับ 5 Miss Grand Thailand I'm not ready for Ingwa's speech. Oh. Oh my god. I'm not ready. That's my baby. Where are my tissues? Hold on. Let me get my tissues. Wait. I brought them. I don't know how you guys are holding up, but I am a crier. Y'all don't understand how sad I was on Saturday. Y'all can go ahead and clown me in the comments for crying. I don't care. Oh my god. She looks so beautiful. สิ่งที่จะพูดหลังจากนี้นะคะก็ต้องบอกก่อนว่า Oh, she's talking right from the heart. Wait, let me turn it up because I really can't hear. I think it's all the way up though. It's all the way up and I can't hear. Oh my gosh. ไม่ได้ถามครูด้วยว่ามีเวลาให้กี่นาที Really? Take all the time you want. ตื่นตันมากๆค่ะ จริงๆตอนแรกคิดว่าจะไม่ร้องไห้นะคะเพราะว่าตอนซ้อมร้องไปเยอะแล้วกว่าจะมาเป็นอิงฟ้าที่อยู่บนเวทีนี้นะคะจริงๆคือสตอรี่ที่จะต้องขอบคุณผู้ที่มีพระคุณมีเยอะมากๆจริงๆถ้าหากว่าสิ่งที่จะพูดหลังจากนี้นะคะตกหล่นใครไปต้องขออภัยจริงๆนะคะ ขอบคุณเพื่อนเลยนะคะที่ทำให้ฟ้ามีความกล้าที่จะประกวดนางงามจากคนที่เรารู้สึกว่าเราหรือว่าจะเป็นนางงามได้จุดเริ่มต้นของอิงฟ้ามหานครนะคะต้องขอบคุณพี่แอมนะคะพีดีกรุงเทพมหานครที่ทำให้มีอิงฟ้ามหานครเกิดขึ้นและต่อมานะคะก็ ต้องขอบคุณบอสนวัฒน์นะคะแล้วก็ขอบคุณมัมมี่เทเรซ่า
ขอบคุณทีมงานมิสแกรนด์ทุกคนที่ทำให้มีอิงฟ้ามหาชนในวันนี้ขอบคุณที่มองเห็นอะไรหลายๆอย่างที่โอ้วันนี้ปีที่แล้วหลายๆคนอาจจะไม่ได้เห็น Guys, I'm not strong enough to handle thisแอบไปเห็นนะคะตอนที่ได้ตำแหน่งมีคลิปที่เป็นเสียงหู Oh gosh Ingfa will always be our number one no matter what no matter what It's okay take your time แต่ก็ต้องขอบคุณสำหรับหลายๆคนที่ไม่ได้ยอมรับในวันนั้นทำให้ฟ้ามีแรงผลักดันที่จะพัฒนาตัวเองให้ทุกคนรู้สึกแล้วก็สัมผัสได้ว่าอิงฟ้าวราหะนี่แหละคือคนที่เหมาะสมที่สุดสำหรับ Miss Grand Thailand 2022ค่ะ Look at her look how much she accomplished like you guys oh my gosh.She did such a great job. ทุกดราม่าทุกคำติทุกคำชมฟ้าจะไม่รู้เลยว่าตัวเองต้องพัฒนาอะไรบ้างถ้าหากว่าฟ้าไม่เจอสิ่งเหล่านี้ไม่เคยโกรธจริงๆจังๆเวลาที่เราเห็นข่าวดราม่าหรือว่าดราม่าต่างๆในกลุ่มนางงามไม่เคยโกรธจริงๆจากใจนะคะเพราะเรารู้สึกว่ามันยิ่งทำให้ฟ้าอยากพิสูจน์ตัวเองและการเวลาตลอดระยะเวลา1ปีก็ทำให้ฟ้ามีวันนี้ขอบคุณดราม่าทุกๆ5ทุ่มนะคะ 11 p.m. ช่วงประกวด5ทุ่มจริงๆค่ะต่อไปที่อยากจะขอบคุณนะคะก็คือขอบคุณพี่สันพี่สันที่เลี้ยงอีกคนที่สู้อะไรด้วยกันมาหลายๆอย่างนะคะมีขี้มูกหรือเปล่าอีกหนึ่งสิ่งที่สำคัญมากๆเลยก็คือครอบครัวขอบคุณพี่สาวขอบคุณป้าแดดนะคะขอบคุณคุณแม่แล้วก็ขอบคุณคุณพ่อค่ะ guysไม่รู้ว่าจะยังได้ยินหรือเปล่า Yo, this is where I'm gonna cry. This is exactly where I'm gonna cry. เขาน่าจะภูมิใจที่สุดเสียดายที่วันนี้เขาไม่ได้อยู่ด้วยนะคะ Ingfa, I know your dad's really proud of you. Every time she talks about her dad and wishing he was there to see her in like the biggest accomplishments, it always hits too close to home.I know you guys don't care, but certain things that I've accomplished in my life that I really wish my mom was here today to see them. But let's keep going. Let's keep going. แล้วก็อีกหนึ่งสิ่งที่ฟ้าได้รับจากมิสแกรนด์ก็คือขอบคุณบอนอวัตที่เป็นเหมือนพ่ออีกหนึ่งคนนะคะที่เรียกป้าๆก็คือรู้สึกจริงๆนะคะที่คอยเรียกอยากขอบคุณแฟนคลับทุกคนค่ะที่ไอแลนด์บอกตรงๆว่ามีช่วงหนึ่งที่โทรบอกพี่สันว่าขึ้นมาช่วยเก็บของหน่อยโอ้เพราะว่าไปต่อไม่ไหวแต่ก็จะมีอีกหนึ่งกำลังใจที่ทำให้เรารู้สึกว่าเราต้องทำให้ได้พิสูจน์ให้ได้จากแรงซัพพอร์ตจากกำลังใจจากแฟนคลับทุกๆคนขอบคุณแฟนคลับในด้อมนอกด้อมนะคะ mm-hmm.แล้วก็ขอบคุณแฟนคลับที่รวมตัวกันเปิดด้อมต่างๆที่ทำให้มีแรงซัพพอร์ตตั้งแต่ได้มงจนถึงตอนนี้นะคะไม่ว่าจะได้เป็นพรีเซนเตอร์อะไรไม่ว่าจะทำงานอะไรคือทุกคนพร้อมที่จะช่วยกัน Yes we're not going anywhere จะเรื่องของการเทรนทวิตหรือว่าการสนับสนุนต่างๆที่ไม่เคยขาดมือเลยจริงๆขอบคุณจากใจจริงๆอยากให้รู้ว่าพวกคุณคือหนึ่งกำลังใจสำคัญที่ทำให้ฟ้ามีวันนี้จริงๆค่ะปรบมือให้ตัวเองหน่อยได้ไหมคะ
Yeah. ขอบคุณมิตรภาพนะคะที่มิสแกรนด์ทำให้ฟ้ารู้สึกอบอุ่นรู้สึกได้เป็นพี่สาวหรือว่าแม่ทัพที่ใครหลายๆคนพูดถึงรู้สึกว่าตัวเองมีครอบครัวที่ยิ่งใหญ่มากขึ้นนะคะตัวฟ้าเองยืนยันว่าหลังจากนี้ไม่ว่าใครจะได้ตำแหน่งมิสแกรนด์ไทยแลนด์2023ไปคุณอาจจะเจอดราม่าไม่มากก็น้อยแต่ขอให้คุณเชื่อว่ามงกุฎจะเลือกคนจริงๆนะคะใช้ระยะเวลา1ปีในการพิสูจน์ตัวเองให้ได้ว่าเราคือคนที่เหมาะสมแล้วจริงๆแล้วตัวพี่ฟ้าเองก็ขออนุญาตแทนตัวเองว่าพี่ฟ้านะคะแล้วตัวพี่ฟ้าเองก็รอต้อนรับน้องๆคนใหม่เข้ามาพร้อมที่จะสนับสนุนแล้วก็เดินไปด้วยกันแล้วก็ขอบคุณตัวเองค่ะYes, you should thank yourself. Ingfa, you would do so much. Oh my god. Truly an inspiration. สู้จริงๆค่ะหลายครั้งที่ยอมรับว่าท้อแท้เหนื่อยใจแล้วก็อยากยอมแพ้ขอบคุณที่มีแรงสู้และมีสติที่จะกลับมาเดินหน้าต่อหลากหลายปัญหาที่เข้ามาพิสูจน์ให้ฟ้าเห็นว่าทุกอย่างไม่ว่าเราจะสุขหรือว่าเราจะทุกข์มันจะผ่านไปเสมอค่ะบอกตรงๆว่า1ปีกับนางงามร้อยดราม่าไม่เกินจริงค่ะเพราะว่าไม่ว่าจะทำอะไรก็คือเป็นดราม่าง่ายมากโดนคนว่าง่ายมากโดนคนด่าง่ายมากๆจริงๆหรือว่าเป็นสนามอารมณ์ก็ว่าได้แต่ก็ขอบคุณตัวเองที่สามารถที่จะปล่อยวางหลายๆอย่างทำให้ตัวเองเป็นคนที่เข้มแข็งมากๆคนหนึ่งเชื่อว่าหลายๆคนก็คงจะอยากรู้แล้วว่า Miss Grand Thailand 2023คนต่อไปคือใครก็จะขอทิ้งท้ายไว้ด้วยเพลงนี้ Is she gonna sing a song? สักนิดหนึ่งพอรู้สึกว่า I didn't see that on Twitter เป็นตัวของฟ้ามากๆจากคนที่คิดว่านักร้องก็คือนักร้องไม่สามารถที่จะไปเป็นอะไรได้มากมายแต่วันนี้ฟ้าพิสูจน์แล้วว่าไม่ว่าคุณจะเป็นนักร้องไม่ว่าคุณจะมีอาชีพไหนถ้าคุณมีความตั้งใจคุณมีความพยายามคุณมีความมั่นใจคุณก็สามารถที่จะทำอะไรหลายๆอย่างได้ในเวลาเดียวกันOh, take your time. เมื่อสุริยนต์ย่ำสนธยา I truly love it when she sings. ตอนชื่อเสียงจะกลับบ้านนะตอนชื่อเสียงเรามีจะยากจะจนถึงอดจะทนเต็มที่นางงามบ้านนอกคนนี้ I'm not strong enough to see her like this y'all จะกล่อมน้องพี่และแฟนนะแฟน Oh, not with the music, y'all. Not with the music. I'm not here. Oh my gosh. I've been seeing some edits of like the Rainbow Gang.Y'all made me so depressed. Y'all the reason why I was crying last night. What happened to Ingfa? What about her? Miss Grand Thailand! What about that? I hope she does that.
Is she gonna leave without saying her? No, wait, you didn't say it. You didn't say it. Oh my gosh. Oh yeah, it's when she was flying. I did see a little bit of that performance. I didn't see that. I can't. Oh, I did see that. Oh. She literally has the best fans, so supportive. Oh my god. I love her jacket. Yes, Heidi and Tina, I love them. Charlotte. Oh my god. Oh, you heard Heidi, you heard it, you heard it. I'm so glad that Infa was able to speak like as much as she wants. She wasn't on a time limit. I did see some of their speeches on Twitter, but without any English like subtitles, but the emotion was enough for me. Like I felt like I understood without actually understanding what they were saying. I can't believe how much they went through in 1 year. Honestly, when I see their moments, like there's just so much content that you would think it's more than a year worth of content that they have. Infa will always be our number one. No matter what, no matter what. No hate to our 2023 girly, but 2022 will always and will be iconic, legendary. Everything of 2022 is great and awesome. Like they really set the standards super, super high for our 2023 girlies. I hope you still support all the 10 girlies. They still deserve our continuous support. I'm still waiting for behind the scenes of episode 9. And if you guys haven't seen my reaction to episode 9 of Show Me Love, I have it down below. Go check it out. But guys, if you guys know where I can find Marima, Nudie, Tina's and Heidi's farewell speeches with English subtitles, please let me know down below. I am dying to find out what they said. I know translating takes a while, so I am willing, you know, to wait. I don't know if I'll react to that on camera or off camera because their speeches are only like, I don't know, like less than 10 seconds long, so it really wouldn't be much of a video if I do record it. But yeah, that's it for this video. Like I said, let's continue supporting our top 10 girlies. Just let them know that we're not going anywhere. Oh my god, because they're telling us not to leave them. Like, y'all, where do you think we're going? Like, literally, the Rainbow Gang got me watching like a whole beauty pageant. Like, I never thought I will ever watch one, but look at me watching it. I've been crying this whole weekend and I gotta stop. But yeah, that's it for this video. You guys like to give it a thumbs up. Comment down your favorite moment of our top 10 girlies. Leave them down below. Let's go and reminisce the moments that we had with them. And don't forget to subscribe. And that's it. Bye, guys.